เปิดภาพวงจรปิดแตงโมนิดาก่อนลงเรือพลัดตกน้ำหายจากเหตุการณ์ที่ทำเอาหลายคนตกใจอย่างมากเมื่อทราบข่าวแตงโมนิดาพลัดตกน้ำหายกลางแม่น้ำเจ้าพระยาขณะล่องเรือทานอาหารกับเพื่อนๆเจ้าหน้าที่เร่งระดมค้นหาและยุติค้นหาเป็นพักๆแต่ทำงานกันอย่างเต็มที่เรือที่นั่งชื่อว่าโคบอลเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเก็บลายนิ้วมือภายในเรือลำที่เกิดเหตุพบคราบไวน์6บนเรือบางจุดเจ้าหน้าที่จึงบันทึกไว้ตรวจสอบไว้เป็นหลักฐานล่าสุดในขณะนี้เพื่อนๆทั้ง5คนเลื่อนนัดสอบปากคำเผยขอปรึกษาทนายก่อนล่าสุดมีการเปิดเผยภาพวงจรปิดของสาวแตงโมและเพื่อนๆก่อนจะลงเรือสปีดโบ๊ทกันอยู่ที่บริเวณหน้าอู่จอดเรือ NBC ซึ่งเป็นภาพที่แตงโมพร้อมผู้จัดการและกลุ่มเพื่อนเดินลงจากรถสีดำในเวลาประมาณ 4:30 นของวันที่24กุมภาพันธ์จากนั้นเรือออกจากอู่ในเวลา 5:00 นขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com